ดิฉันนางสาวอรวรรณรักษาผลนะคะทีมงานรักบ้านเกิดดอทคอมค่ะวันนี้เราลงพื้นที่บ้านทับเหนือนะคะตำบลในวงใต้ค่ะอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการผลิตมังคุดคุณภาพนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุดแล้วก็จำหน่ายได้ราคาดีมากที่สุดนะคะเขาจะมีวิธีการและขั้นตอนในการจัดการอย่างไรค่ะวันนี้เรามาพูดคุยกับคุณสำริดเข็มสมนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่3ของที่นี่ด้วยแล้วก็เป็นเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตมังคุดนะคะมากว่า22ปีนะคะแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้ค่ะทางผู้ใหญ่นะคะยินดีที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ใหญ่สำริดนะคะทําใหญ่เริ่มใส่ปุ๋ยดูแลมังคุดยังไงคะแต่เริ่มต้นสุดแรกเลยนะครับการเตรียมความพร้อมต้นนะครับหลังจากเกี่ยวแล้วนะครับการเตรียมความพร้อมต้นเพื่อจะรอรับผลผลิตในฤดูกาลต่อไปนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วนะครับคือตัวแรกที่ผมปฏิบัติมานะครับก็คือการให้ปุ๋ยอินทรีย์ครับลงพื้นก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมดินให้ดินมีความกับสภาพความสมบูรณ์นะครับก็หลังจากให้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วนะครับก็ประมาณสัก30วันถึง45วันนะครับเราก็อาจจะใช้ปุ๋ยเคมีบางส่วนนะครับเช่นถูกเสมอ15หรือ16นะครับแล้วก็ในส่วนของปุ๋ยอินทรีย์เริ่มต้นเมื่อสักครู่นี้นะคะต่อต้นเนี่ยควรให้ประมาณสักกี่กิโลคะปุ๋ยอินทรีย์ก็ปุ๋ยอินทรีย์ต่อต้นนะครับก็คงคิดว่าประมาณ5-10กิโลนะครับ50กิโลต่อต้นอายุมังคุดประมาณ22ปีนะครับก็ประกันอาหารพอสมควรค่ะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไปแล้วทิ้งช่วงระยะเวลากี่วันคะถึงจะดูแลใส่ปุ๋ยเคมีก็ประมาณ30-45วันค่ะนะครับตอนนี้จะใส่สูตรอะไรคะก็เป็นสูตรเสมอสูตรเสมอคือบำรุงทั้งทงปุ่มค่ะนะครับก็คือ5หรือ16ค่ะในส่วนนี้ต่อต้นเนี่ยควรใส่ประมาณกี่กิโลคะก็คงจะใช้ไม่เยอะนะครับค่ะปุ๋ยเคมีก็คงจะมาประมาณ2-3กิโลนะครับก็แล้วแต่ทงปุ่มนะครับแต่2-4หรือ1-2นะครับก็แล้วแต่ทีนี้ก็เป็นขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการที่จะติดดอกนะครับการติดดอกก็ใช้ปุ๋ย8/24นะครับก็คงจะเป็นช่วงมกราคมพาแปดมีตัวไหนบ้างคะมี8มี24 24อะคะครับมี8 24ค่ะตอนนี้ต่อต้นใส่ประมาณเท่าไหร่อะคะก็ประมาณ2-3โล2-3กิโล8 24 24นี่เป็นปุ๋ยสูตรอะไรคะเป็นปุ๋ยสูตรกระตุ้นการแตกตาดอกนะครับเป็นปุ๋ยสูตรกระตุ้นการแตกดอกค่ะหลังจากนั้นระยะมังคุดติดผลนะครับเราก็ต้องมีปุ๋ยที่จะบำรุงผลนะครับเช่นว่า13-21ค่ะนะครับหรือว่า12-17ค่ะนะครับจะหลักไปทางตัวบำรุงผมค่ะใช่ไหมครับส่วนใส่ประมาณเท่าไหร่อะคะตรงนี้ก็ประมาณ2โล2กิโลประมาณ2กิโลต่อต้นครับค่ะคือใต้ทงพุ่มจะต้องมีความสะอาดนะครับไม่มีสิ่งปฏิกูลใบไม้ใบหญ้าที่ไปปกคลุมเพื่อให้เกิดความชื้นนะครับเราต้องกวาดออกเพื่อให้มีการระบายความชื้นที่ดีนะครับเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงเจริญเติบโตของผลพืชอาจจะดูดน้ำความชื้นขึ้นไปเยอะก็อาจจะทำให้เป็นแก้วเป็นยางในเนื้อนะครับที่มันจะเป็นจุดด้อยจุดทับกันของมังคุดเลยนะครับถ้าเป็นแก้วเป็นยางในเนื้อเรากินก็ไม่ได้นะครับขายก็ไม่ได้ค่ะหลังจากดูแลจัดการรอบคนต้นแล้วในส่วนอื่นมีเพิ่มเติมตรงไหนนะครับก็เป็นช่วงที่ต้องปฏิบัติสำคัญส่วนหนึ่งนะครับที่ผมปฏิบัติมาหลายปีนะครับคือการตัดท่ออาหารนะครับเป็นการตัดท่อทางเดินอาหารของพืชนะครับเพื่อให้ระบายน้ำออกบางส่วนนะครับที่จะส่งไปเลี้ยงผลผลิตนะครับอันนี้ต้องแบบว่าต้องเป็นเอียงนี้เลยใช่ไหมคะเลี้ยงครับการระบายน้ำการไหลของยางของน้ำนะครับเพราะพืชมังคุดนี่จะเป็นยางเป็นน้ำนะครับผสมกันเมื่อเราสับจะมียางไหลออกนะครับยางไหลออกนะครับตามรอยสับกี่องศาได้ครับผู้ใหญ่ท่านก็ประมาณสัก25องศาหรือ30องศานะครับเป็นความเฉลี่ยต้องรอบต้นไหมคะด้านเดียวด้านเดียวด้านหนึ่งด้านใดของลำต้นค่ะนะครับแล้วก็แผลที่เราสับไปนะครับในรอบปีที่หลังจากที่เราสับเพื่อระบายตัดท่อน้ำเลี้ยงบางส่วนในรอบปีแผลนี้จะหายเป็นปกติเลยค่ะนะครับวิธีการนี้จะทำให้ผลมังคุดก็คือไม่เป็นเนื้อแก้วไม่เป็นเนื้อแก้วไม่เป็นยางในเนื้อไม่เป็นยางนะครับค่ะค่ะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการดูแลมังคุดนะคะช่วงนี้ก็ปล่อยให้
จริญเติบโตต้องไปอีกกี่เดือนคะถึงจะเก็บออกสู่ตลาดได้ค่ะก็ประมาณ120วันก็ประมาณ4เดือน4เดือนทั้งหมดนะคะก็จะได้มังคุดเริ่มติดดอกค่ะตั้งแต่เริ่มบานดอกค่ะเป็นถึงเก็บเดียวก็จะได้มังคุดที่มีคุณภาพแล้วก็ที่นี่เป็นมังคุดที่อร่อยมากด้วยนะคะค่ะข้อมูลเหล่านี้นะคะคุณผู้ชมสามารถไปคลิกดูคลิกชมก็ได้ที่เว็บไซต์รักบ้านเกิด .com ค่ะวันนี้อรวรรณรักษาผลแล้วก็ท่านผู้ใหญ่สัมฤทธิ์เข็มสมนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ